ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์สมมติในโลกใบนี้เราทุกคนต้องเลือกระหว่างแสงสว่างและความมืดแต่จะมีสักกี่คนที่เลือกได้อย่างชาญฉลาดที่ขับภาพยนตร์ภูมิใจเสนอผู้หญิงแขนดับนรกให้เสียงสปอยโดยเชียร์พล15ปีก่อนหน้านี้นี่คือเรื่องราวของบีเธออาศัยอยู่กับแม่สองคนซึ่งแม่ของเธอมีอาชีพเป็นหมอนวดผู้ใหญ่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นแม่ก็อยากให้ลูกเติบโตขึ้นมามีงานทำดีๆชีวิตจะได้ไม่ลำบากแต่ทว่าดันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อลูกค้าขี้เมาคนเดิมมาหาแม่ที่บ้านเพื่อใช้บริการแต่ว่าแม่ของบีไม่อยู่บ้านไอ้ขี้เมาก็เลยกระชากลากบีออกมาทำเรื่องชั่วๆไอ้ชั่วไอ้โชคร้ายที่แรงของบีสู้ไอ้ขี้เมาไม่ได้ก็ต้องยอมไม่นานจากนั้นแม่ก็เข้ามาช่วยเลยทำให้ไอ้ขี้เมาอารวาสฝั่งบีเขาพยายามช่วยแม่แต่ช่วยไม่ทันแม่น็อกไปก่อนด้วยแรงโทสะที่มีจนทำให้หน้ามืดบีก็เลยไปหยิบมีดมาเสียบจึกๆๆปิดชีพไอ้ขี้เมาเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญมากสำหรับบีในเมื่อบ้านที่อยู่ไม่เหลืออะไรให้กลับไปเธอจึงเดินทางเข้าไปในเมืองถึงจะบอกว่าเป็นเมืองแต่สภาพเมืองที่นี่ก็ไม่ดีๆเช่นกันชีวิตของบีต่อจากนี้ใช่ว่าจะดีครับเธอกลายเป็นคนไร้บ้านและทำทุกอย่างเพื่อหาเงินซึ่งในแต่ละวันเธอต้องต่อยตีกับพวกเจ้าถิ่นเพื่อเอาตัวรอดแต่ว่าวันนี้เจ้าถิ่นมันมาเยอะบีสู้ไม่ไหวโชคดีที่ได้ลินมาช่วยไว้ก่อนผู้หญิงคนนี้มีฉายาว่าแจ็คเกอลีนนะครับแต่คนรู้จักจะเรียกว่าลินพอเห็นแบบนี้บีเลยขอติดตามไปด้วยเธอคิดว่าไปตายอดาบหน้าดีกว่าอยู่ที่นี่จากนั้นลินพาบีมากินหมี่เกี๊ยวร้านป้าน้อยป้าน้อยเห็นแบบนี้เลยถามว่าเธอคิดจะเก็บคนเล่ร่อนมาทุกคนเลยหรือไงลินจึงบอกว่าพวกเธอก็ไม่ต่างจากฉันหรอกพี่ต่อมาลินได้พาบีมายังที่พักและเธอก็ได้เจอหงกับทันสองคนนี้เป็นคนที่ลินช่วยมาเหมือนกันนะครับทางด้านหงจะเป็นคนที่ร่าเริงชอบแต่งตัวก็ลากคอบีไปอาบน้ำเลยสิคะส่วนทันจะเป็นสายปากร้ายแต่จริงใจฉันยังไม่ยอมรับเธอหรอกนะถ้าเธอยังไม่ผ่านบททดสอบในวันต่อมาบีก็ต้องทดสอบการสู้จริงลินบอกว่าถ้าเธอจะอยู่ที่นี่เธอต้องแข็งแกร่งถ้าไม่อยากให้ผู้ชายข่มเหงเธอต้องสู้ครับสู้กับคนที่ฝึกมานานกว่าก็เสียเปรียบอยู่ดีฉันคิดแล้วว่าเยนนี่ไม่ได้เรื่องออนแอร์แบบนี้จะทำอะไรได้ฝั่งบีที่ได้ยินแบบนั้นทนไม่ไหวก็เลยกระแทกทันใส่เสาครั้งเดียวมันไม่พอมันต้องซ้ำรอยเดิมจนทำให้คานเหล็กร่วงลงมาโชคดีที่บีช่วยทันออกมาได้ก่อนตกล้ำจากนั้นทันได้ขอบคุณบีที่ช่วยเธอเอาไว้ดื่มนี่ซะนี่เป็นการยอมรับในตัวเธอทางด้านลินก็บอกว่าทุกคนที่นี่มีอดีตเหมือนเธอแหละคงกับทันโดนผู้ชายย่ำยีมานัดต่อนัดเราต่างก็รู้ว่าผู้ชายที่เราเจอมามันชั่วแค่ไหนเธออยากจะเปลี่ยนแปลงมันไหมล่ะบีถ้าอยากจะเปลี่ยนฉันรู้ว่าเราต้องเริ่มจากที่ไหนคนพวกนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นอันธพาลทั้ง4พวกมันจะค้าผู้หญิงให้คนรวยเพื่อเป็นทาสกามหัวหน้าแก๊งชื่อว่าหายหมอนี่ทำทุกอย่างเพื่อเงินไม่ว่าจะเป็นค้ายาเสพติดเปิดบ่อนการลงทุน888ล่องมือขวาเขาเป็นคนที่ใจเย็นสุดรับหน้าที่ดูแลเรื่องการจัดส่งแป้งเลือดผสมเป็นบริการที่หายไว้ใจที่สุดสุดท้ายแตวหน้าบากหัวหน้าแก๊งค้าประเวณีหมอนี่เป็นคนที่คุมซ่องที่ใหญ่ที่สุดในเมืองถึงแม้แก๊งของหายจะมีอำนาจแถบนี้แต่เขาก็มีศัตรูมากมายเช่นกันหายเคยเป็นเด็กข้างถนนและเป็นโจรล้วงกระเป๋าแต่พอได้เข้าแก๊งของหวางกาไทยเขาก็ได้เข้าครอบครัวของหวางแล้วขึ้นเป็นหัวหน้าสิ่งที่มันชอบที่สุดคือเงินและมันเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นคนพวกนี้สมควรตายเรียงตัวเราต้องโค่นพวกมันเวลาต่อมาทันถามบีว่านอนไม่หลับหรอตอนฉันมาอยู่นี่ใหม่ๆฉันก็นอนไม่หลับเช่นกันยกเว้นใหญ่นั่นน่ะบีบอกว่าฉันหลับไม่ได้หรอกเพราะความมืดมันตามหลอกหลอนฉันงั้นลองฟังนี่สิอาจช่วยได้นะในวันต่อมาบีก็เริ่มฝึกการต่อสู้ซึ่งในแต่ละวันพวกเธอไม่ทำอะไรนอกจากฝึกแล้วก็ฝึกจนกระทั่งเมื่อพร้อมทุกอย่างลินจึงมอบภารกิจแรกให้ทั้ง3คนผู้ชายคนนี้ชื่อว่าไมเคิลเขาเป็นผู้ผลิตและแจกจ่ายยาคนใหม่ของหายภารกิจคือสั่งสอนไมเคิลให้เขาไม่อยากร่วมงานกับหายซะเรียบร้อยครับงานแรกสำเร็จตอนนี้ไมเคิลออกไปจากเมืองและไม่ขอร่วมงานกับหายอีกฉันสั่งให้แกไปหาเด็กมาให้ไมเคิลแล้วแกไปเอาใครมาวะรู้ไหมว่าฉันเดียวกับไมเคิลมาเป็นปีลองก็บอกว่าคงเป็นฝีมือของเฮืองละมั้งเธออยากได้อาณาเขตของนายมาตลอดนี่หายที่รู้แบบนั้นก็เลยส่งคนไปจัดการแก๊งของเฮืองทางฝั่งลินที่รู้ว่าเฮืองตายแล้วเธอจึงเริ่มแผนต่อไปแต่ว่างานนี้อันตรายมากนะทันก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเราพร้อมแล้วตัดมาที่หายตอนนี้เขาได้เจรจาธุรกิจกับอาทองนายใหญ่คุมแดนใต้ท่านนายจะส่งสินค้าเกรด A ให้ฉันได้เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา
แต่ถ้านายทำพลาดนายต้องยกตลาดแนนซี่ให้ฉันห้ามเล่นตุกติกล่ะจากที่ได้ข้อมูลมาพวกมันจะส่งสินค้าที่ท่าเรือที่เตลดูแลนอกเหนือจากแป้งเกรด A พวกมันจะนำผู้หญิงไปที่นั่นก่อนที่จะพาไปที่ซ่องเราต้องหยุดพวกมันให้ได้ในคืนนี้พอถึงเวลาทั้ง3คนจึงบุกไปที่ท่าเรือแผนการไม่มีอะไรมากครับเจอหน้าใครก็กระทืบอย่างเดียวบอกเลยว่าฝีมือทั้ง3คนสุดยอดมากพวกลูกกับเจ้าก็แค่ของเล่นทางด้าน B ตอนนี้ก็ดวลกับเตลไอ้บ้านนี่เก่งสมเป็นหัวหน้าโชคดีที่ทันเข้ามาช่วยอีกแรงฝั่ง B ก็เลยใช้โอกาสนั้นกระทืบเตลแล้วปิดงานซะและนั่นมันทำให้เธอนึกถึงเรื่องในอดีตที่เคยฆ่าทางด้านทันก็รีบหยิบเอากระเป๋าสำคัญที่ลินสั่งมาหลังจากที่ช่วยทุกคนออกมาได้พวกเธอก็ระเบิดโรงงานให้ราบเป็นหน้ากลองถึงแม้ภารกิจสำเร็จแต่ว่าบีกับรู้สึกไม่โอเคครับและในตอนที่ทันเข้ามาถามว่าเป็นอะไรเธอก็โดนบีกระทืบพัดสีแต่ฝั่งทันก็พยายามห้ามขีดแล้วก็ไม่หยุดเธอจึงเปิดน้ำใส่หัวทำให้ใจเย็นลงทางด้านหายตอนนี้ก็สงสัยว่ามันเป็นฝีมือของใครวะลูกน้องที่รอดมาได้ก็บอกว่ามันมีผู้หญิง3คนบุกเข้ามาครับลูกพี่มึงจะบอกว่าแค่ผู้หญิง3คนบุกเข้ามาฆ่าแต๋วแล้วเผาบ้านกูเนี่ยนะไอ้เวรไอ้ระหว่างนั้นอาทองได้โทรมาด่าว่าแกทำงานยังไงว่าสินค้าหายเกลี้ยงแล้วทีนี้มึงจะชดใช้ยังไงหายก็บอกว่าให้ใจเย็นๆช่วงนี้ผมดวงซวยนะตอนนี้ตลาดแนนซี่เป็นของคุณแล้วอาทองก็บอกว่ามันยังไม่พอเว้ยยังไงแกก็ต้องส่งสินค้าให้ฉันเหมือนเดิมฉันให้เวลา3วันไม่งั้นมึงเจอกูแน่ไม่ไงไปตามหานางสันเลียวพวกนั้นมาให้กูตัดกลับมาที่แก๊งสาวๆตอนนี้ทุกคนฉลองวันเกิดให้หงอายุ19ปีนี่เป็นครั้งแรกที่เธอบอกว่ามีคนมาฉลองวันเกิดให้เยอะขนาดนี้สิ่งที่ขอก็แค่อยากให้ทุกคนมีความสุขและอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไปจากนั้นลินมานั่งคุยกับป้าฝั่งป้าก็บ่นคิดถึงหว่างกาไทยที่ตายไปเมื่อ5ปีที่แล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันครบรอบวันตายของเขาแล้วสินะทางด้านรองก็บอกว่าตอนนี้หายกำลังตามหาผู้หญิงพวกนั้นส่วนเรื่องที่แต๋วตายเขาโกรธมากนะผมว่าต่อไปจะทำอะไรก็ระวังด้วยนะครับป้าเลยพูดว่าเธอล้มเลิกดีไหมเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะชีวิตเธอก็ไม่ได้แย่นี่เริ่มต้นใหม่ยังไม่สายนะระหว่างนั้นหงก็เอาน้ำชามาให้ดื่มแล้วเธอก็ไปสกิดลองเพื่อบอกว่าจัดหน่อยปะใช่ครับสองคนนี้แอบคบกันนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาจะรักกันมากๆที่จริงหงอยากให้ลองเลิกใช้ชีวิตแบบนี้แล้วไปอยู่ด้วยกันที่อื่นแต่ลองก็บอกว่าถ้าฉันใช้หนี้ชีวิตหมดแล้วชีวิตใหม่ของฉันจะยกให้เธอหมดเลยทางด้านบีก็ถามว่าสิ่งที่เราทำมันถูกแล้วหรอการฆ่าช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงเหรอท่านจึงพูดว่าถ้าฆ่าแล้วทำให้โลกหน้าอยู่ขึ้นฉันก็จะทำโลกของเราหรือโลกของน้าลินกันแน่กระเป๋าที่เธอเอามามีอะไรท่านก็เลยบอกว่าฉันเชื่อใจน้าลินนะเธอสอนฉันหลายอย่างและเป็นคนที่ช่วยฉันออกมาจากโลกที่มืดมนบีจึงบอกว่าฉันดีใจนะที่ได้รู้จักเธอมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนครอบครัวทางด้านผมก็เลยแทรกว่าเนี่ยเธอสองคนลืมฉันแล้วหรือไงโถ่เอ้ยทุกคนบนโลกนี้ต่างก็มีอดีตที่แสนเจ็บปวดครับแน่นอนว่าลินก็เหมือนกันและเธอไม่สามารถบอกเรื่องนี้กับ3คนนี้ได้เวลาต่อมาลินเริ่มวางแผนเพื่อกำจัดหายมันจะไปที่ผับที่มันดูแลทุกคืนร้านนี้มีการคุ้มกันแน่นหนามากหายมันจะอยู่โซน VIP ที่มีแต่ลูกน้องเข้าออกได้แต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของมันคือผู้หญิงและพวกเธอ3คนคือเหยื่อล่อชั้นเลิศเมื่อเริ่มตามแผนทุกอย่างก็เข้าล็อกพ่อหมอนี่บ้าผู้หญิงจริงระหว่างนั้นหายมันก็พูดว่าวันนี้เป็นวันตายของหว่างกาไทยใช่ไหมเซินบอกฉันว่าแจ็คกะลีนยังมีชีวิตอยู่นะลองจึงถามว่าพูดบ้าอะไรข้างในอ๋อพอดีฉันให้มันไปเค้นถามจากลูกน้องเก่าใหญ่นั่นน่ะมันกลับมาแก้แค้นให้ผัวมันที่ตายสินะลองก็เลยบอกว่าฉันเห็นใหญ่นั่นในห้องดับจิตเต็มสองตาแกไม่เชื่อฉันหรอ ฉันบอกตอนไหนว่าไม่เชื่อแกถึงแม้ยายนั่นยังไม่ตายนะแต่คนอย่างมันจะทำอะไรฉันได้วะฮะ
พอพูดจบมันก็พาห่งกับบีเข้าไปในห้องแน่นอนว่าสเต็ปแรกต้องล่อเหยื่อให้ตายใจแล้วจอบร้อยเตรียมเสียบแต่ว่าไอ้หมอนี่เสือกเก่งดันรู้ทันในตอนที่บีเสียท่าแทนที่ห่งจะหยิบปืนมายิงแต่ก็ดันใช้มีดเสียบแทนซะงั้นมีปืนไม่รู้จักใช้หายก็เลยใช้ปืนแต่ก็สู้ห่งไม่ได้อยู่ดีระหว่างนั้นลูกน้องก็เข้ามาช่วยหายเลยใช้โอกาสนี้หนีออกไปข้างนอกแล้วมันก็รีบจำอ้าไปฟ้องเสินให้มาฆ่าสองคนนี้ซะตามสเต็ปเลยครับบอสมันจะออกโรงได้มันก็ต้องส่งลูกน้องมาตายก่อนทางด้านทันก็ยืนรอสองคนนั้นอยู่ที่รถเพื่อเตรียมหนีแต่งานนี้หนีไม่ง่ายเพราะลูกน้องกระจอกมันเยอะมากฝั่งเซินจึงใช้โอกาสนั้นจอบร้อยปลาดแปลดห่วงแล้วจับเธอเป็นตัวประกันที่จับไว้ไม่ได้คิดต่อรองหาเหี้ยอะไรนะที่แกแค่อยากโชว์ความหัวแล้วปิดชีพห่งต่อหน้าบีไม่นานจากนั้นทันก็เข้ามาช่วยบีและใช้กระบวนท่านกนั่งแอนเสียบทองเซินหมั่นไส้ท่าเท่เกินไปก็เลยเสียบจึกซะงานนี้รู้สึกว่ากระบวนท่าจะน้อยเกินไปเธอก็เลยพาบีหนีไปก่อนทางด้านรองที่เห็นคนที่รักตายต่อหน้ามันก็ทำให้เขาโกรธมากแต่เขาต้องเก็บอารมณ์ไว้ในใจเพราะเดี๋ยวความแตกทางฝั่งพวกบีตอนนี้ก็รีบหนีมาแต่ฝั่งนั้นก็ขับมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าครับการไล่ล่าฉากนี้เป็นไปอย่างดุเดือดอ่ะไม่ว่าจะถีบจะเตะยังไงรถมันก็ไม่ล้มเพราะศูนย์ทวงดีมากจะจัดการสตูแต่ละทีนี่คือท่าต้องเท่ไว้ก่อนเป็นแบบนี้คงจบไม่ง่ายพี่เซินหัวแหลมจึงเอาเวฟร้อยตัวแรงออกลงไล่ล่าก็รู้นะว่าไอ้เซินตามมาแต่ก็ยังขับผ่านเข้าไปในร้านป้าน้อยนะป้าน้อยเห็นแบบนั้นเลยตีเนียนถามว่ามากินบะหมี่เหรอพอดีร้านป้าปิดแล้วค่อยมาใหม่พรุ่งนี้นะแต่ว่าเซินมันไม่สนครับเขาเดินนิ่งๆเข้าไปแล้วดันเห็นรูปหนึ่งซึ่งมันเป็นรูปที่ป้าน้อยถ่ายกับครอบครัวของลินตัดมาที่บีเธอโวยวายใส่ลินว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันที่ทำมาทั้งหมดทำเพื่อสนองความแค้นของคุณใช่ไหมลินเลยถามว่าหงล่ะทำไมกับไม่แค่สองคนเธอตายแล้วตายเพราะอุดมการจอมปลอมของคุณไงลินก็สงสัยว่าเป็นไปได้ไงฉันวางแผนมาเป็นปีมันพลาดตรงไหนพลาดตรงไม่รู้จักใช้ปืนไงและนั่นมันทำให้บีไม่พอใจลินสุดๆเธอคิดว่าลินทำไปเพื่ออยากแก้แค้นส่วนตัวทันจึงถามว่าทำไมคุณไม่บอกเราลินก็บอกว่าฉันขอโทษแต่เธอต้องเชื่อใจฉันนะฉันทำไปเพราะความถูกต้องทางด้านหายก็สูญมากสงสัยว่าพวกมันเป็นใครวะเซินเลยบอกว่าเป็นคนของแจ็คเกอรีนแน่ฉันเจอที่ซ่อนมันแล้วรอคำสั่งอยู่ตัดมาที่บีเธอเก็บข้าวของจะไปจากที่นี่ทันจึงเข้ามาถามว่าจะไปจริงเหรอฉันเสียหงไปแล้วฉันไม่อยากเสียเธอไปอีกนะบีเลยบอกว่างั้นเธอต้องเลือกฉันหรือน้าลินในเมื่อทันเลือกไม่ได้บีจึงเดินจากมาระหว่างนั้นบีก็มาเห็นว่าป้าน้อยได้เสียชีวิตแล้วเป็นฝีมือไอ้ชั่วนั่นสินะแต่ลินมาห้ามไว้ก่อนนี่เธอคิดจะไปไหนฉันรู้ว่าเธอโกรธฉันแต่เธอไม่ต้องเชื่อใจฉันก็ได้คิดดูสิพวกมันเจอป้าน้อยแล้วคิดว่าทันจะปลอดภัยเหรอเธอต้องเลือกว่าจะไปจบเรื่องนี้กับฉันหรือจะหลบซ่อนไปตลอดชีวิตพอจี้ถูกจุดบีก็ยอมกลับมาร่วมงานอีกครั้งทางฝั่งลินก็มาเอาปืนเพื่อเตรียมถล่มและเธอได้เอากระเป๋าที่ทันเอามาตอนนั้นให้คนของอาทองถ้าถามว่าของในกระเป๋าคืออะไรมันก็คือแป้งเกรดเอที่อาทองอยากได้นั่นแหละครับลินใช้มันเพื่อซื้อลูกน้องของอาทองบอกให้เขาส่งมือดีที่สุดของเขามาทางด้านหายก็เริ่มสลัดไปซื้อตัวลูกน้องของลินคนนึงเหมือนกันในเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมแผนการไม่มีอะไรมากก็แค่ถีบประตูเข้าไปแล้วเดือดเลยสิคะแต่ว่าคราวนี้มีดไม่ต้องเพราะว่าปืนจบเร็วกว่าที่ขาดไม่ได้คือท่าต้องเทและโชว์โหดไว้ก่อนโชคร้ายที่ทันโดนย้ำแผลเดิมทำให้เจ็บหนักแต่ก็เอาตัวรอดมาได้ทางฝั่งลินก็อ้อมมาอีกครั้งแล้วเก็บไป2แต่ว่าเธอก็โดนคนที่หายซื้อตัวเสียบหลังเข้าให้หายที่เห็นว่าลินโดนเสียบก็สะใจใหญ่เลยครับลูกน้องก็ถามว่าหัวหน้าแล้วพวกนั้นจะเอายังไงครับหายก็บอกว่าให้ไปฆ่ามันแล้วไปตามไอ้เซินมาตัดมาที่ฝั่งทีมบีเตรียมเดือดรอบ2บอกเลยว่ารอบนี้ซัดกันนูเนียนลูกน้องของอาทองตายเรียบตอนนี้เลือดบีกับทันพวกเธอสู้สุดชีวิตแต่ทันก็มาเสียท่าโดนปลาดแปดเข้าหลังอย่างจังทางด้านเซินก็มาถามลองว่านี่แกไหนแกบอกว่าลูกน้องของแจ็คเกอรีนอยู่ที่นู่นไงลองก็บอกว่าแกมาช้าไปนะฉันเข้าใจแล้วแกหักหลังมาตลอดสินะแล้ว2คนก็ตีกันครับถ้าถามว่าใครชนะมันก็แน่อยู่แล้วที่เซินหัวแหลมตายคาหมัดที่ลองครับจากนั้นลองก็มาบอกหายว่ารอไอ้หัวแหลมอยู่เหรอเสียใจนะแต่มันตายแล้วพอพูดแบบนี้หายรู้เลยว่ามึงหักหลังกูสินะไอ้เวนไอ้แล้วลินก็โผล่มายิงหายไป2ดอกใช่ครับลินแกล้งตายให้หายดีใจเล่นเธอให้ลองกำจัดคนที่หายซื้อตัวและเล่นตามน้ำไปก่อนหายที่รู้แบบนั้นก็พูดว่าถ้ามันไม่หักหลังฉันคนอย่างเธอคิดว่าจะทำอะไรกูได้งั้นเหรอแล้วแกไหนว่าเราเป็นพี่น้องไงลองจึงบอกว่าคนอย่างแกไม่รู้จักคำว่าพี่น้องหรอกเมื่อ5ปีที่แล้วแกก็พูดคำนี้กับหว่างกาไทย
สุดท้ายแกก็ฆ่าเขาเพื่อเงินฉันแค่อยากให้แกรู้สึกเหมือนที่หวังรู้สึกหายเลยถามว่ารู้ไหมเงินคืออะไรเงินคืออำนาจไงถ้าไม่มีเงินแล้วใครจะเชื่อฟังมึงวะเรียบร้อยครับลองตายซะละลินจึงพูดว่ารู้ไหมว่ามันตายเพราะอะไรที่มันตายเพราะวันนั้นมันไม่ห้ามแกไงแกฆ่าสามีฉันเพื่อเงินและอำนาจเรื่องนั้นฉันเข้าใจแต่ว่าลูกฉันเขายังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งแล้วแกไปฆ่าเขาทำไมไอ้เวรไอ้ชาติชั่วตอนนี้อาณาเขตเป็นของกูแล้วงั้นมึงตายทางด้านบีก็พูดว่าจบเรื่องแล้วใช่ไหมทีนี้ฉันกับทันก็ไม่ติดค้างอะไรคุณแล้วนะแต่ว่าลินไม่ยอมให้ไปง่ายๆครับคิดว่าจะไปจากอาณาเขตฉันได้ง่ายๆเหรอฮะทันข้าเย็นนั่นซะเธอเชื่อใจฉันไม่ใช่เหรอฆ่ามันแล้วไปกับฉันทางด้านทันคิดสักพักแล้วก็ทำตามฉันติดตามคุณมาหลายปีแต่ฉันก็เพิ่งรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการคือการเข็นฆ่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะทำตามคุณขอโทษนะบีเก็บไป3ครับเจลินไว้ตัวทันนี่แหละนะจุดจบของคนโง่ๆพอได้ยินแบบนั้นบีจึงขอสู้ตายกับเจลินแต่ว่างานนี้เอาเจลงไม่ง่ายเพราะว่าเจแกเก่งมากถึงแม้จะเป็นแบบนั้นบีก็ขอสู้ต่อจนรู้จุดอ่อนของเจลินที่จริงลินมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณท้องมานานแล้วนะครับยังรักษาไม่หายฝั่งบีที่รู้แบบนั้นเธอก็เน้นต่อยจุดอ่อนเอาให้ตุยไปข้างแต่ว่าลินก็ไม่ยอมเธอไปหยิบปืนมาใช้บอกเลยว่าสู้กันเดือดจัดสงสัย2คนนี้มีพี่วิกเป็นไอดอลซึ่งบีก็ได้โอกาสยิงท้องลินไป4เม็ดแต่ว่าฝั่งลินจะยิงคืนลูกปืนดันหมดพอดีก่อนที่จะตายเจ๊แกก็พูดว่าทำได้ดีนี่เธอเหมาะกับวงการนี้นะคิดว่าจะนี้มันพ้นเหรอครับไม่นานจากนั้นตำรวจก็มาที่เกิดเหตุสภาพการตายแต่ละคนนี่คือแย่มากนะยกเว้นเจลินน่ะขนาดท่าตายก็ยังเท่ส่วนบียังไม่ตายนะครับเธอถูกสอบสวนและติดคุกเป็นเวลา15ปี15ปีต่อมาบีก็ถูกปล่อยตัวออกจากคุกแน่นอนว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแถมเตี้ยลงหน่อยๆนะแต่ว่าแววตายังดูดันเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน